สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนิกกี้ณฉัตรที่ล่าสุดรายการซุปตาพาตะลุยได้ไปบุกอาณาจักรของนักธุรกิจหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์และพาชมสวนสัตว์โบนันซ่าเขาใหญ่ไปดูม้าแคระของน้องปีใหม่ที่ชื่อไอ้จ่อยเมื่อถามว่าน้องปีใหม่มาเล่นกับไอ้จ่อยบ้างไหมสงการบอกว่าเล่นเวลามาเขาใหญ่ก็มาเล่นน้องปีใหม่เขาชอบสวนสัตว์มากมาก็อยู่ที่นี่ได้ทั้งวันนิกกี้ถามอีกว่าพี่ก็ดูติดลูกเห็นตอนพักถ่ายรายการพี่เฟซไทม์หาลูกตลอดสงกรานต์บอกว่าใช่จะ10 ขวบแล้วเร็วมากถามว่าลูกสาวเขาอ้อนพ่อไหมสงกรานต์บอกว่าแล้วแต่จังหวะส่วนมากจะออกแนวกวนพ่อถามว่าสปอยลูกไหมสงกรานต์ตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นเขาเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วไม่ได้เป็นเด็กงอแงแม่เขาเทรนมาดีมากพูดด้วยเหตุผลเลยเขาเข้าใจหมดพาไปเดินห้างก็ไม่เคยร้องขอของอะไรเลยคริสต์มาสผมถามเขาอยากได้อะไรเขาบอกแล้วแต่ป้าป้าให้เลยปีใหม่ได้หมดบอกงั้นเดี๋ยวป้าป้าซื้อหนังสือเรียนให้เขาบอกยกเว้นอันนี้แล้วกันโดยบางช่วงของรายการสงกรานต์ตอบคำถามจาก2 ช้อยให้เลือกชอบแบบไหนสาวหมวยหรือสาวคมสงกรานต์บอกว่าสาวหมวยน่ารักดีนะนิกกี้ถามว่าแต่บางคนก็ไม่หมวยนะบางคนก็คมสงกรานต์ก็หัวเราะนิกกี้ถามว่า5 คนหมวยกี่คนสงกรานต์บอกว่า3 คนนิกกี้บอกว่าที่เหลือก็สลับฝรั่งบ้างถามว่าจีบก่อนหรือรอให้เขามาจีบสงกรานต์บอกว่าจีบก่อนยังไม่เคยมีใครเข้ามาจีบตั้งแต่มีแฟนมาไม่เคยมีใครเข้ามาจีบก่อนเลยถามว่าน่ารักหรือเซ็กซี่สงกรานต์บอกว่าชอบทั้งน่ารักบวกเซ็กซี่หน่อยไม่ใช่แบบแต่งตัวโป๊แต่มีจริตเซ็กซี่นิดหน่อยกำลังน่ารักถามว่าโสดหรือไม่โสดสงกรานต์บอกว่าไม่โสดสักพักแล้วอยู่นิ่งๆชิลๆไม่อยากเป็นข่าวนิกกี้บอกว่ารุ่นน้องผมเจอตั้งแต่เรียนเตรียมอุดมม.3 ม.4เจอตั้งนานสงกรานต์บอกว่าเขาก็พูดถึงนิกกี้บ่อยนิกกี้ถามว่าไปเจอที่ไหนสงกรานต์บอกว่าตีกอล์ฟด้วยเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องเลยเจอกันชอบอะไรคล้ายๆกันชิลๆเขามีมายด์เซตที่ดีอยู่ด้วยแล้วมีพลังบวกนิกกี้ถามว่าหลังจากนี้จะมีภาพคู่ไหมสงกรานต์บอกว่าถ้ามีภาพสวยๆก็ลงไม่ได้ถ่ายรูปไงนิกกี้ถามว่าเขาเคยถามไหมเมื่อไหร่พี่สงกรานต์จะลงภาพคู่เขาสงกรานต์บอกว่าไม่เขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนชิลๆไม่ซีเรียสทุกวันนี้แฮปปี้ดีเรียกได้ว่างานนี้หนุ่มสงกรานต์ก็ไม่โสดและก็ยังไม่ได้เฉลยว่าสาวคนนั้นเป็นใครแต่ที่สำคัญหนุ่มสงกรานต์ก็ยังเอ่ยปากชมแม่แอฟอีกด้วยว่าสอนน้องปีใหม่มาดีมากก็ถือเป็นมิตรภาพที่ดีๆต่อกันและเป็นพ่อแม่ที่ดีของน้องปีใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ